สุดประทับใจพระราชินีพระราชทานช่อดอกไม้เบิร์ตธงชัยในโอกาสทอดพระเนตรคอนเสิร์ตสุดประทับใจพระราชินีพระราชทานช่อดอกไม้เบิร์ตธงชัยแมคอินไตในโอกาสทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเมื่อวันที่11พฤศจิกายน65ณ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวันที่15พฤศจิกายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพจใต้ร่มฉัตรเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เบิร์ตธงชัยแมคอินไตศิลปินดังซูเปอร์สตาร์เมืองไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้และกำลังใจและฉายพระฉายาลักษณ์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีซิงกิ้งเบิร์ดครั้งที่2ตอนไลฟ์ไทม์ซาวด์แทร็กเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาณ Impact Arena เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีต้นสังกัดพีพีกริชแจงแล้วหลังมีดราม่ากอบชุดแบรนด์โมเมนตัมต้นสังกัดพีพีกริชแถลงแล้วหลังมีดราม่ากอบชุดไอดอลเกาหลีแฟนคลับ2ฝ่ายเข้าใจศิลปินเรียกร้องให้สไตลิสต์ต้นเรื่องออกมารับผิดชอบกว่านี้ PP คริสเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของนักร้องนักแสดงชื่อดัง PP กริชอํานวยเดชกรได้ออกมาแถลงชี้แจงอย่างเป็นทางการหลังเกิดประเด็นดราม่ากอบชุดที่พีพีใส่ไปออกอีเวนต์เหมือนชุดของแทยังวง SF9 ไอดอลจากเกาหลีใต้โดยดราม่านี้เริ่มจากดีไซเนอร์ของแบรนด์โมเมนตัมซึ่งเป็นคนทำชุดที่แทยังใส่ออกมาโพสต์รูปเปรียบเทียบชุดพีพีกับแทยังลงอินสตาแกรมโดยกล่าวว่าฉันไม่เคยทำชุดสีชมพูแบบรูปซ้ายนะฉันทำแค่ของแทยัง SF9 ในรูปขวาซึ่งก็ได้มีคนแคปโพสต์นี้มาลงในทวิตเตอร์พร้อมตั้งคำถามว่าคือมุมยังไงห้องเสื้อที่เคยทำเสื้อให้แทยัง SF9 ออกมาโพสต์แบบนี้ทำให้มีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยส่วนใหญ่เข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดของศิลปินอย่างพีพีแต่เป็นความรับผิดชอบของทีมเสื้อผ้าและสไตลิสต์ซึ่งต้นสังกัดพีพีคริสเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ออกแถลงการว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและสอบถามข้อมูลจากทุกฝ่ายพร้อมพยายามติดต่อแบรนด์เพื่อขอโทษทั้งนี้เสื้อผ้าชุดดังกล่าวเป็นชุดที่ทางทีมเสื้อผ้าจัดหาไว้โดยตัวศิลปินพีพีกริชและต้นสังกัดไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรวมถึงจัดทำชุดพร้อมกันนี้แฟนคลับยังมุ่งเป้าไปที่สไตลิสต์หลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงต้องการให้ออกมาชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบไม่ใช่ให้ศิลปินที่ไม่เกี่ยวข้องออกหน้ามากกว่าทั้งนี้มีการโพสต์เปรียบเทียบระหว่างโพสต์ที่ PP แชร์ขอโทษอย่างจริงใจกับโพสต์ของสไตลิสต์ที่พิมพ์แค่อีโมจิยกมือไหว้โดยมีการถกผ่านแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทียนดรอปเพราะโดนก๊อปเสื้อในหลวงพระราชินีทรงขอบใจคณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถวายการรักษาพระองค์ภายในหลวงพระราชินีมีพระราชกระแสทรงขอบใจคณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาถวายการรักษาพระองค์ภายอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ทั้งขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่วันที่21ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้เผยแพร่เอกสารราชการของหน่วยราชการในพระองค์904ที่พพานวแหวน0202เศษ2ส่วน 22,056ลงวันที่16ธันวาคม2565เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจเรียนถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยลงนามโดยพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีข้อความระบุว่าทรงซาบซึ้งพระราชหฤทัยอย่างยิ่งและทรงขอบใจที่คณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไปในหลวงพระราชินีมีพระราชกระแสทรงขอบใจคณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาถวายการรักษาพระองค์ภายอย่างเต็มกำลังความสามารถดาเอ็นโดรฟินอุ้มท้อง8เดือนจัดงานเบบี้ชาวเวอร์นับถอยหลังเจอหน้าลูกชายนับถอยหลังรอวันลูกชายลืมตาดูโลกแล้วสำหรับดาเอ็นโดรฟินและสามีหนุ่มเดนนิสไทคูนหลังจากที่เธอตั้งท้องอายุคันตอนนี้ก็ได้8เดือนแล้วล่าสุดดาและสามีก็ได้จัดงานเบบี้ชาวเวอร์ให้ลูกชายโดยเชิญเพื่อนรักคนสนิทมาร่วมจอยกันในงานโดยดาได้โพสต์ภาพบรรยากาศพร้อมแคปชั่นจัดงานเบบี้ชาวเวอร์ให้ลูกชายค่ะแต่ดูเพื่อนๆจะสนุกกว่าขอบคุณสำหรับของขวัญทุกชิ้นจากน้าน้าอาอาที่ซื้อมาฝากผมนะครับซึ่งงานนี้ก็แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายพร้อมทั้งอวยพรขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่และเบบี้อีกด้วยใจผงาดคว้าแชมป์คีรินที่สวิสเก็บ200แต้มโอลิมปิกพุ่งรั้งท็อป5โลกจ่ายอังสุธาสาวิสผงาดคว้าแชมป์คีรินในศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแครกไซคลิ่งชาเลนจ์ที่สวิตเซอร์แลนด์เก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024เพิ่มอีก200คะแนนพร้อมทั้งอันดับโลกคีรินขยับพุ่งพรวดจากอันดับ9ขึ้นไปอยู่อันดับที่5ส่วนแผนการตระเวนแข่งขันในปี2023เน้นรายการใหญ่ทั้งเนชั่นคัพและ World Championship รวมไปถึงชิงแชมป์เอเชียที่มาเลเซียเป้าหมายเพื่อเก็บแต้มไปปารีสเกมให้ได้เสมือพลเอกเดชาเห็นกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งTJ ใจอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งที่18ไปเก็บตัวระยะยาวที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC ในเมืองเอเกิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมประเวนแข่งขันรายการต่างๆในทวีปยุโรปเพื่อเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสล่าสุดเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาTJ ใจผงาดคว้าแชมป์คีรินในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติคลาส1รายการแครกไซคลิ่งชาเลนจ์ที่สนามทิปซอสเวโลโดรมในเมืองเกรเชนสวิตเซอร์แลนด์โดยในรอบชิงชนะเลิศใจเร่งฝีเท้าเต็มกำลังพุ่งจากอันดับ
5ขึ้นมาแซง2นักปั่นจากแคนาดาที่คุมเกมอยู่ข้างหน้าก่อนจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1อย่างสวยงามโดยอันดับที่2เป็นของแม็กซิมิเลียนคอนบาร์กจากเยอรมนีและอันดับที่3ไรอันโดดิกจากแคนาดาพลเอกเดชากล่าวว่าจากชัยชนะดังกล่าวทำให้ใจเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024เพิ่มอีก200คะแนนทำให้โอกาสคว้าตั๋วไปแข่งขันในปารีสเกมเพิ่มสูงขึ้นส่วนอันดับโลกประเภทคีรินซึ่งสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ได้ทำการจัดอันดับล่าสุดเมื่อวันอังคารที่วันที่20ธันวาคมอันดับโลกของจายขยับพรวดจากอันดับ9ขึ้นมาอยู่อันดับที่5ส่วนการแข่งขันรายการสปรินต์ในรายการ Track Cyclingชาเลนจ์ใจทำสถิติไทม์ไทรอัล200เมตรในรอบคัดเลือกด้วยเวลา 9.970 วินาทีและจบการแข่งขันในอันดับที่8โดยอันดับโลกประเภทสปรินต์ยังคงอยู่อันดับที่19ตามเดิมนายก2ล้อไทยเจ้าของฉายาหมึกต้นแบบกล่าวอีกว่าสำหรับแผนการตระเวนแข่งขันของใจในปี2023คือการเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานรายการ Nation Cup 2023จำนวน3สนามประกอบด้วยสนามที่1ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่23ถึง26กุมภาพันธ์2566สนามที่2ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ระหว่างวันที่14ถึง17มีนาคม2566ที่เมืองนิวตันรัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดาระหว่างวันที่20ถึง23เมษายน2566หลังจากนั้นจายก็จะเข้าแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์เอเชีย2023ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายนปิดท้ายด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Cycling World Championship 2023ที่เมืองกลาสโกประเทศสกอตแลนด์ระหว่างวันที่3ถึง13สิงหาคม2566การแข่งขันที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะมีคะแนนสะสมโอลิมปิกควอลิฟิเคชั่นสำหรับจักรยานประเภทลู่ซึ่งในปัจจุบันจายทำอันดับโลกได้สูงอยู่อันดับที่5ทำให้ใจได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ทั้ง Nation Cup และ World Championship ที่สำคัญเป็นการเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหากใจทำผลงานในแต่ละรายการได้ดีก็จะได้คะแนนสะสมเป็นกอบเป็นกำโอกาสในการเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกเกมค่อนข้างสูงและมีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาจักรยานไทยขอฝากให้แฟนๆกีฬาจักรยานชาวไทยช่วยส่งกำลังใจให้ใจได้ในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆโดยสามารถส่งข้อความไปให้กำลังใจที่ Facebookใจใจอังสุธาสาวิตอังสุธาสาวิตและอินสตาแกรมทิดใจได้โดยตรงพลเอกเดชากล่าวเสริมThank you.